สวัสดีครับผมนายนำโชคยงโชคตัวแทนแผนกแมคานิกวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องปริ้นสามมิติเครื่องปริ้นสามมิติเป็นเครื่องที่สามารถปริ้นชิ้นงานให้ออกมาในรูปแบบของสามมิติได้ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเครื่องปริ้นสามมิตินะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะเป็นอย่างแรกเลยต้องเป็นหัวฉีดเส้นพลาสติกเราจะฉีดพลาสติกออกมาแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นฐานรองเซอร์มาติกซึ่งจะเป็นตัวรองรับชิ้นงานโดยฐานนี้จะมีการอุ่นเอาไว้ตลอดเพื่อให้เซอร์มาติกสามารถยึดติดได้เซอร์มาติกที่เราใช้จะเป็นพลาสติกแบบ PLA ซึ่งจะใช้ความร้อนในการอุ่นอยู่ที่ประมาณ195องศาเพื่อให้พลาสติกนี้ละลายนะครับหลักการทำงานก็จะเป็นวิธีการคล้ายๆกับ CNC เราจะป้อน G-code เข้าไปในตัวเครื่องแล้วเครื่องก็จะอ่าน G-code โดยมันจะฉีดพลาสติกออกมาเป็นเส้นๆวนไปรอบๆพอครบรอบมันจะเคลื่อนเลเวลขึ้นไปอีก1เลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจนมันเสร็จชิ้นงานได้เป็นชิ้นงานออกมาอย่างตัวนี้ส่วนอัตราในการทำงานของชิ้นงานเราทดสอบโดยเป็นลูกบาศก์ออกมาเป็นลูกบาศก์1เซนติเมตรคูณเซนติเมตรสูง1เซนติเมตรเวลาที่เป็นได้เร็วที่สุดคืออยู่ที่10นาทีคือปริ้นแบบเป็นลูกบาศก์ที่กวงและหยาบส่วนลูกบาศก์ที่เราปริ้นอีกแบบคือแบบที่ละเอียดและตันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ14นาทีซึ่งเป็นลูกบาศก์ที่เซนคูณเซนสูง1เซนเป็นรูปบาศก์ที่ตันและละเอียดส่วนวิธีการใช้งานเราจะไปดูกันในเรื่องของโปรแกรมตัดต่อไปนะครับมาดูกันต่อในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมชื่อว่า Repeater Host ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับติดต่อกับเครื่อง 3D เครื่องปริ้น 3D ก็คือเหมือนเป็นหน้าต่างครับตัวนี้จะเป็นง่ายในแบบ Open Source คือเราสามารถโหลดได้ตามลิงก์นี้เลยครับจากนั้นเราจะมีรับรองในระบบ3ปฏิบัติการก็คือ Windows Linux แล้วก็ Mac ครับคือตัวนี้โหลดฟรีครับใช้ง่ายด้วยงั้นเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมเลยอันนี้คือส่วนของโปรแกรมนะครับคือตัวโปรแกรมตัวนี้ก็คือจะสามารถติดต่อกับเครื่องปริ้นได้หลายแบบคือต้องดูตามคู่มือครับส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาแอดแบบไปเลยเดี๋ยวเราเลือกตรงนี้ครับพวกเลือกแบบที่เราต้องการวันนี้จะมาปริ้นในแบบแก้วครับคือแก้วกาแฟนี่ครับคือมันจะจำลองว่าอันนี้คือแผ่นฮีทเบสของเครื่องเราคือขนาดคูณ20คูณ20เซนส่วนสูงทั้งหมด18เซนนะครับเมื่อเราเห็นว่าแบบมันตรงตามนี้แล้วเราก็มาเลือกการแปลง G-codeโปรแกรมแปลง G-code นี่คือจะมีโปรแกรมที่ซ้อนตัว Repeater Host อยู่ก็คือโปรแกรม Kula Engine ครับตัวนี้ก็คือจะแปลงเป็นไฟล์ G-code ซึ่งทำให้เครื่องปริ้น 3D ของเราเขียนเส้นเป็นทีละเลเยอร์ทำให้งานดูละเอียดขึ้นในส่วนของตัวนี้คือเราสามารถปรับความเร็วในการวิ่งของเส้นแต่ละเส้นได้อันนี้คือตัวนี้คือปรับความเร็วของเส้นคือจะปรับได้2โหมดก็คือ slow กับ high หรือ fast ก็คือเร็วนะครับตัวนี้คืออินฟิลคือข้างในความหนาแน่นของชิ้นงานคือเราอยากให้ชิ้นงานกวงไม่ต้องรับน้ำหนักมากก็ปรับอินฟิลน้อยถ้าอินฟิลน้อยงานก็จะผลิตได้เร็วขึ้นแต่ถ้าอินฟิลมากงานก็ผลิตช้าลงแต่งานจะแน่นพอเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วครับเราก็เลือกที่ตรงนี้ครับโปรแกรมก็จะทำการเขียนโค้ด G-code ขึ้นมาให้เราแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นหน้าพรีวิวครับตอนนี้หน้าพรีวิวเนี่ยจะบอกเวลาที่การใช้ปริ้นแต่ละครั้งก็คืออย่างแก้วตัวเนี้ยแก้วเล็กๆอันเนี้ยมันก็จะปริ้น34นาทีเลเยอร์คือตรงนี้คือชั้นที่มันเขียนมันแต่ละชั้นขึ้นมานะครับคือตรงนี้ครับผมเปิดให้ดูซูมไปดูเนี่ยครับชั้นข้างๆเนี้ยมันจะมีทั้งหมดเส้นขึ้นมาทั้งหมด253เส้นแล้วก็จะมีการวาดเส้นลายคือเนี่ยถ้าสังเกตดีๆงานมันจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นลายหลายเส้นทับๆกันจะเขียนมาทั้งหมด
22,009 เส้นโฟลเดอร์เมนต์ที่ใช้ก็คือเส้นพลาสติกที่ใช้คือใช้คือเราจำเป็นที่ต้องใส่ก็คือ17เซนโดยประมาณครับจากนั้นเมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาที่รันจ็อบได้เลยครับก็เดี๋ยวไปดูการในการผลิตชิ้นงานต่อไปครับเมื่อเราดูของโปรแกรมส่วนของโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำงานกันเลยครับนี่ครับพอเราได้แบบตามที่ปกคลิปเมื่อกี้แล้วเราก็กดตัวนี้แล้วครับสตาร์ทปิ้นครับเราสังเกตแล้วว่าเครื่องจะทำการเซตซีโร่ในแต่ละแกนตอนนี้จะเป็นการเซตซีโร่ในแนวแกนเซตมันจะลงช้าเพราะมีความละเอียดของมันอยู่แต่พอเมื่อเครื่องเซตซีโร่ในทุกแกนแล้วเครื่องก็ทำการเปิดความร้อนของในแต่ละที่ครับตรงนี้คือสถานะความร้อนของหัวฉีดครับส่วนอันนี้เป็นสถานะความร้อนของถังตัวนี้อันนี้เป็นพลาสติกชนิด PLA ครับโดยทั่วไปแล้วเส้นม้วนพลาสติกเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์บอกสถานะครับว่าพลาสติกนี้นี่ครับตรงนี้ครับพลาสติกนี้ควรใช้ความร้อนเท่าไหร่ต้องไหนยังไงครับเมื่อเครื่องรันงานแล้วก็จะเมื่อเอาหัวฉีดร้อนแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับโอเคครับตอนนี้ชิ้นงานของเราได้ติดเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่าชิ้นงานมันออกมาละเอียดขนาดไหนอันนี้ครับคือด้านข้างของถ้วยเป็นยังไงบ้างด้านในแล้วก็ก้นถ้วย
หมดจดจริงๆเขาเรียกว่าละเอียดก็ถือว่าใช้สามารถนำไปใช้งานได้จริงทำได้หลายอย่างแล้วแต่ที่เราจะไปยุ่งนะโอเคนะครับสำหรับเครื่องปิ้นสามมิติพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ